ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะครับที่จะมีในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ครับซึ่งกรมอุตุเองก็แจ้งเตือนเตรียมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและบางที่อาจมีลูกเห็บตกได้ติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้อุตุออกประกาศเตือนภัยจะมีพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่12ถึง14มีนาคมนี้นะคะเตรียมรับมือกันด่วนค่ะเพราะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนและมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในภาคเหนือซึ่งจะนำพาอากาศเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมทั้งฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะเกิดพายุให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลมแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับรอบวันนี้อากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมนิ่งเอื้อให้เกิดการสะสมฝุ่นได้มากภาคเหนือเช้าที่ผ่านมายังมีอากาศเย็นแต่กลางวันนี้จะเจออากาศร้อนและฟ้าหลัวอุณหภูมิระหว่างวัน17ถึง38องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับหมอกบางในตอนเช้ากลางวันร้อนและมีฟ้าหลัวระหว่างวัน17ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าร้อนในตอนกลางวันกับมีฟ้าหลัวระหว่างวัน21ถึง37องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวระหว่างวัน23ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเช้ายังมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยคลื่นลมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนน้อยทะเลคลื่นสูง1เมตรประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์มากในช่วงนี้นะคะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายอากาศไม่ดีกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งค่ะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ